่ว่าวันนี้ตัวคุณเองจะกำลังทุกข์จะกำลังลำบากขนาดไหนอยากให้ดูความลำบากของครอบครัวนี้ค่ะคุณครูคนนึงบอกว่าได้รับจดหมายจากคุณยายซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กอ่านแล้วพูดคำเดียวเลยว่าโคตรอยากจะรวยดูกันหน่อยนะคะจดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นจดหมายจากคุณยายของเด็กนักเรียนค่ะเขียนเอาไว้ว่าคุณครูคะพอใจกับน้องชายเขาแม่เขาทิ้งยายเองก็ลำบากจริงๆเลยค่ะยายขอความกรุณาถึงครูเอขอนมให้เด็กหน่อยนะคะกราบขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะคุณยายเป็นคนเขียนจดหมายมาถึงคุณครูชายท่านหนึ่งครับเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือและสิ่งที่ขอไม่ใช่อะไรเยอะแยะมากมายเขียนแค่ว่าขอนมให้กับเด็กครับโดยจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของคุณยายเป็นคนเขียนแล้วก็ฝากเด็กมาให้กับคุณครูซึ่งเด็กก็เรียนอยู่กับครูเอเนี่ยแหละค่ะและล่าสุดครูเอไม่ทอดทิ้งก็ไปพบกับครอบครัวของน้องเนี่ยน้องพอใจกับน้องชายนะคะแล้วก็ไปเจอคุณยายก่อนที่จะโพสต์ภาพอัปเดตว่าได้มอบนมช่วยเหลือให้กับเด็กๆจำนวนหนึ่งพูดคุยกับคุณยายแล้วเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือนมจืดอยากได้นมจืดมาให้หลานๆโดยเฉพาะหลานคนเล็กเนี่ยน้องอายุ3ขวบกำลังกินนมเก่งเลยค่ะเราต้องใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนอกจากนมจืดก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งด้วยทั้งหมดทั้งมวลคุณยายไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเลยขอให้กับหลานทั้ง2คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีมข่าวเรายังได้โทรศัพท์พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณยายด้วยนะคะคุณยายเองบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากให้เป็นข่าวอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆก็มักจะเดินเข้าไปขอนมจากครูเออยู่แล้วแต่หลังๆมาหลานก็เริ่มรู้สึกอายอะค่ะอายคุณครูก็เลยมาบอกให้คุณยายเนี่ยเขียนจดหมายให้หน่อยยอมรับว่าชีวิตลำบากจริงๆค่ะถามว่าเอาแล้วพ่อแม่ของเด็กๆไปไหนครับพ่อของเด็กเนี่ยติดคุกนะคะส่วนแม่เด็กทิ้งน้องไปแล้วค่ะไม่รู้อยู่ไหนมันกันตามตัวไม่ได้ถามว่าแล้วตอนนี้ใช้เงินอะไรยังไงคุณยายบอกว่าก็จะมีเงินจากลูกชายอีกคนที่ส่งมาให้ใช้เดือนละ 5,000 กับทั้งหมด5ชีวิตนะคุณยาย1คนแล้วหลานทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมี4คนลำบากจริงๆค่ะพอใจอ่ะพ่อก็ติดคุก44ปีส่วนเป็นต่อน้องของเขาที่คนกินนมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเขาเลยเขาคนละพ่อจ้ะส่วนแม่ของเขาก็ไปตามทางไปเรื่อยเจื่อยช้ำเลยค่ะเขาบอกให้ยายเอาเด็กสองคนไปไว้สถานสงเคราะห์เด็กก็สงสารกลัวเด็กโตมาแล้วก็จะเสียใจอยากให้ขอบคุณคนบริจาคหน่อยครับผมค่ะสวดมนต์ให้เขาทุกวันเลยสวดมนต์ไปน้ำตากันไหลไปก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะให้เป็นแบบนี้ก็ขอให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาบริจาคมาจ้ะเนี่ยคุณผู้ชมเสียงของคุณยายนะคะคือครูเอนอกจากจะเอานมไปให้บางส่วนแล้วก็เปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคให้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการช่วยเหลือโอนไปได้เลยนะคะที่หมายเลขพร้อมเพย์087-587-5144นะคะชื่อบัญชีของครูเอตามหน้าจอเลยหรือว่าใครจะลงพื้นที่ไปก็ไปหาได้เลยนะคะตามที่อยู่บนหน้าจอนี้สิ่งที่ขาดแคลนก็คือนมแล้วก็ข้าวสารนั่นเองค่ะครับ